สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวแพทณปภาสุดงงแฟนคลับขอถ่ายรูปเจอดราม่าทำไมไม่รับไหว้ลั่นอย่าจับผิดมั่วอยู่ดีๆก็มีงานเข้าคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแพทณปภาตันตระกูลหลังจากไปทานข้าวส่วนตัวและกำลังจะเดินทางกลับบ้านจังหวะนั้นมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณเรื่องราวดูไม่น่าจะมีอะไรทว่าได้มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาติงว่าทำไมดาราสาวถึงไม่รับไหว้กลับงานนี้เลยเกิดดราม่าเสียงแตกขึ้นมาทันทีล่าสุดแพทณปภาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าคือต้นคลิปก็น่าจะไม่มีอะไรแต่คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วออกไปรีโพสต์และไปเขียนแคปชั่นอะแพทมองว่าไม่น่ารักแพทไม่รู้ว่าในสายตาเขาจะเป็นยังไงแต่ในสายตาแพทสิ่งที่แพททำคิดว่าตัวเองก็ได้มีการตอบโต้กับคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะคะ 1. เขาเป็นน้องที่น่าจะดูแล้วอายุห่างกันประมาณเกือบ15ปีแล้วในระหว่างนั้นคือแพททานข้าวเสร็จแล้วและกำลังจะกลับบ้านแต่น้องอยากขอถ่ายรูปกับเราเราก็หยุดแล้วถ่ายรูปด้วยถ่ายเสร็จน้องก็ขอบคุณแพทพยักหน้าแล้วก็พูดว่าจ้ะซึ่งแพทคิดว่าการตอบแบบนี้คือการรับไหว้ในแบบของเราแล้วเราโอเคแล้วไม่ใช่เราเมินเราเชิดแล้วขึ้นรถไปเลยคุณอาจจะเห็นแค่ตอนที่เราพยักหน้าหรือไม่เห็นตอนที่เราโยกหน้าเราไม่ว่าแต่การที่คุณมาจับผิดเราแล้วบอกว่ารับไหว้หน่อยก็ดีคุณเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่แล้วพูดว่าหวัดดีจ้ะหวัดดีจ้ะแม่เขาก็เอ้าหวัดดีหรือไม่ก็เออแบบนั้นก็คือรับไหว้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเอามือขึ้นมารับไหว้คือมันก็แล้วแต่คนไงแพทก็มองอย่างนั้นนะสำหรับแพทคิดว่าตัวเองรับไหว้น้องเขาแล้วนะไม่น่าปล่อยเรื่องนี้พลาดแน่นอนซึ่งคนนั้นแพทไม่รู้ว่าเขาอคติหรือจะจับผิดอะไรแต่คุณผิดประเด็นไปมากถ้าการรับไหว้ของคุณคือต้องยกมือขึ้นมาไหว้อย่างนั้นคนที่แพทเจอทุกวันที่เขาไม่ได้รับไหว้ก็คือคนที่เสียมารยาทกับแพทเหรอคะแพทก็เลยมองว่าตอนนั้นถ้าแพทจะไม่น่ารักนะแพทไม่ให้เขาถ่ายรูปมันจะไม่น่ารักกว่าซะอีกหรือถ่ายรูปเสร็จแล้วแพทก็เมินมันคงจะเป็นภาพที่แย่มากๆแต่อันนี้แพทว่าก็หันไปแล้วแล้วก็บอกว่าจ่ากับน้องแล้วน้องก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าจะเล่นจับผิดกันอันนั้นแพทก็ว่าเกินไปหน่อยเพราะคนต้นคลิปเขาก็ไม่ได้มีอคติกับแพทเอาคลิปเขาไปใช้แล้วไปดราม่าอะไรแบบนี้คือไม่น่ารักนะถามต่อว่ารู้สึกยังไงที่มีคอมเมนต์บอกว่าเป็นดาราไม่รับไหว้น้องเขาไม่น่ารักเลยแพทตอบว่าแล้วแต่เลยค่ะเอาที่สบายใจถ้าสบายใจอะไรก็ทำหนักมากๆก็เจอกันในศาลแค่นั้นเองวิจารณ์อะพอประมาณเพราะว่าในเนื้อคลิปหรืออะไรที่คุณเอาของเขาไปใช้คุณก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วแพทพยักหน้าหรือพูดจาไปแล้วบ้านคุณอาจจะยกมือไหว้กันทุกคนทุกอายุหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่แพทเจอก็สไตล์นี้ทั้งนั้นแพทก็คิดว่าการที่ตัวเองโยกหน้าหรือพยักหน้าตอบรับแล้วก็พูดกับน้องว่าจ้ะน่าจะโอเคแล้วนะเลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาด้วยแต่ถ้าเขาจะคิดว่ามันเป็นปัญหาก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาวิจารณ์เอาที่แบบรับได้อะไรที่รับไม่ได้หนักไปก็ต้องเตือนกันหน่อยว่าอย่าทำอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่างนั้นเพราะมันทำให้คนอื่นเสียชื่อแล้วเวลามีปัญหามานั่งขอโทษขอโพยกันน่ะสมัยนี้มันไม่ได้แล้วคือถ้าทำอะไรให้เราเสียชื่อเราก็สามารถให้ทนายดูว่าทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้แล้วมีคนเข้ามาด่าเราด้วยเจ้าของคนที่เป็นต้นเรื่องอยู่ไหนคนที่เอาคลิปคนอื่นมารีโพสต์แล้วพาดหัวอยู่ไหนหรือคนที่เข้ามาด่าเป็นใครมันทำได้ถามต่อว่าคนที่เข้าใจเยอะไหมแพทตอบว่าน่ารักมากก็น่าจะเนเจอร์เดียวกันกับแพทมั้งคะหรือว่าเป็นคนประเภทเดียวกันหรือว่าที่บ้านก็คล้ายๆกันแพทก็โอเคที่เข้าไปอ่านแล้วเกือบ 60-70% บอกว่าก็เห็นพยักหน้ารับแล้วนี่บ้านผมเพื่อนผมก็ทำแบบนี้แพทก็อยากจะบอกว่าที่บ้านแพทก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจริงๆนะคะเวลาแพทยกมือไหว้คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเขาพยักหน้าเราก็โอเคแล้วถือว่าเขารับไหว้แล้วไม่ต้องมายกมือมาตอบโต้อะไรหรอกดาราสาวกล่าวทิ้งท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ